วัสดีครับนี่คือ Insights News Baby Monster debut แล้วเปิดตัว MV แรกโดนวิจารณ์สนั่นนับเป็นอีกหนึ่งการรอคอยของแฟนๆจากค่าย YG Entertainment ที่จะได้เห็นวงเกิร์ลกรุ๊ปในรอบ7ปีของค่ายหลังจากที่ Blackpink ได้หมดสัญญาลงโดยล่าสุดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวแรกของสาวๆ Baby Monster ออกมาแล้วงานนี้โดนวิจารณ์หลากหลายรูปแบบที่มีทั้งชื่นชอบและผิดหวังในเวลาเดียวกันหลังจากที่วงรุ่นพี่อย่าง Blackpink ประสบความสำเร็จจนเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกโดยมีสาวไทยอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวง Baby Monster ที่มีเด็กไทยถึง2คนด้วยกันทั้งแพรภริตาชัยคงและแคนนี่ริรชาพอเดชาพิพัฒน์หรือชิกิต้าก็กลายเป็นที่ตั้งตารอของแฟนๆชาวไทยรวมถึงแฟนเพลงค่าย YG Entertainment ที่อยากเห็นผลงานเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จไม่ต่างจากวง Blackpink ทันทีที่ประกาศออกมาว่าอาฮยอนตัวท็อปของวง Baby Monster จะไม่เดบิวต์พร้อมกับเพื่อนๆก็ทำให้ทิศทางของวงเริ่มระส่ำเพราะหลังจากที่ตัวหลักหายไปส่งให้แฟนเพลงบางส่วนเริ่มไม่มั่นใจกับวงมากขึ้นจนกระทั่งการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ Better Up ที่มีสมาชิกวงที่เหลือ6คนคือรุกะภริตาอาสะรามีโรล่าและชิกิต้าแฟนเพลงฝั่งเกาหลีได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า Baby Monster ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่ของค่ายทั้ง To Anyone และ Blackpink ซึ่งมิวสิกวิดีโอที่ออกมาให้ความรู้สึกเดียวกันทั้งการยืนเต้นอยู่หน้าพร็อพใช้ฉากหลังใหญ่ๆหรือแม้แต่การลำดับท่าเต้นดูเชยไปหน่อยมันดูเหมือนมิวสิกตัวอื่นๆที่ผ่านมาฉันนั่งดู1นาทีก็พอคาดเดาได้รู้สึกเหมือนกำลังดู MV สมัยเคบาลาดสมัยก่อนเลยฮ่าฮ่าตอนที่ฟังก็ทำให้นึกถึง To Anyone ไม่มากก็น้อยดู MV แล้วทำให้นึกถึงสมัย To Anyone กับ4 Minutes ปกติแล้ว YG มักจะเรียนแบบตัวเองตอนนี้เลยอยากที่จะแยกแยะว่าวงไหนเป็นวงไหนแล้วรสนิยมไม่ดีเลยงานนี้แม้แต่คนในค่าย YG Entertainmentก็ออกอาการผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ออกมาเช่นกันโดยโยนความผิดทั้งหมดให้กับยางฮยอนซอกประธานค่ายที่ขอลงมือคุมงานเองโดยไม่ใช้มืออาชีพในชุมชนออนไลน์ออนไลน์สำหรับคนที่ทำงานในเกาหลีใต้ที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วคนจากค่าย YG Entertainment ได้ออกมาเปิดเผยว่าฝ่ายบริหารไม่มีผู้กำกับภาพและยางฮยอนซอกคือคนที่คุมงานในการเดบิวต์ของ Baby Monster งานนี้หลายคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าที่มิวสิกวิดีโอและเพลงออกมาดูล้าสมัยน่าจะเป็นสาเหตุจากยางฮยอนซอกจึงเรียกร้องอยากให้ยางฮยอนซอกวางมือจากค่ายและปล่อยให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานพร้อมกันนั้นหลายๆคนยังเทียบฝีมือของวง Blackpink ที่โปรดิวซ์โดยเท็ดดี้โปรดิวเซอร์ชื่อดังและ Baby Monster ที่โปรดิวเซอร์โดยยางฮยอนซอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะในรายชื่อเครดิตนั้น2โปรดิวเซอร์คู่บุญในเพลงฮิตต่างๆของศิลปินค่าย YG Entertainment ได้หายไปทั้งตัวของเท็ดดี้และ Choice 32ผู้ที่เคยดูแลตอนซีรีส์คัดตัว Last Evolution ของวง Baby Monster ด้วยในขณะเดียวกันแฟนเพลงบางส่วนของค่าย YG Entertainment ก็ชื่นชอบโดยมองว่านี่คือการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของค่าย YG Entertainment ที่พอเห็นวิดีโอและสไตล์เพลงก็รู้ได้ทันทีว่ามาจากค่ายเพลงไหนยางฮยอนซอกได้กลับมาทำงานในส่วนของการผลิตที่ค่าย YG Entertainment อีกครั้งหลังจากที่หายไปจัดการกับคดีความต่างๆของตนเองเพราะก่อนหน้านี้เขาถูกตั้งข้อสงสัยว่าใช้เงินปกปิดเรื่องยาเสพติดของศิลปินในการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งล่าสุดเขาถูกตัดสินให้คุมประพฤติ1ปีและจำคุก6เดือนหากฝ่าฝืนการคุมประพฤติอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ